สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำสำหรับนักปฏิบัติธรรมใหม่เวลาเข้ามาศึกษาพุทธศาสนามักจะงงกับคำว่าศีลสมาธิปัญญาจะไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างไรนะครับจุดเด่นของทางสันติอโศกก็คือเขาจะเอามาใช้กับชีวิตประจำวันแล้วก็เอากับเรื่องที่สามารถวัดผลได้ง่ายๆเช่นเลิกบุหรี่เลิกเหล้าหรือเขาเอาถึงเรื่องเลิกเนื้อสัตว์หรือเลิกแต่งตัวแล้วเอาเป็นเรื่องๆถ้าเรื่องไหนทำสำเร็จ 100% หรือเกือบร้อยเขาก็ถือว่าบรรลุธรรมหรือเรียกว่าเป็นอรหันต์เป็นเรื่องๆนี่เป็นประเด็นสำคัญที่เราจะเอามาเช็คที่ไหนครับเช็คที่เวทนาหรือเช็คที่ความมั่นใจจากรูปธรรมไปสู่นามธรรมต้องยกตัวอย่างเพราะถ้าพูดอะไรที่เป็นนามธรรมเช่นศีลสมาธิปัญญาพูดวนไปวนมาเนี่ยมันไม่มีตัวตัดสินไม่มีตัวมั่นใจทางสันติอโศกเขาจะเน้นเลยว่าเลิกบุหรี่เลยนะครับเช่นคำว่าศีลสมาธิปัญญาน่าจะแบ่งออกเป็น1ใน3 1ใน3 1ใน3ใช่ไหมเพราะมี3ส่วนใน 100% ถ้าเราตั้งใจเลิกบุหรี่นั่นก็คือได้ไปแล้ว1ใน3แล้วก็พยายามทำไปสักระยะหนึ่งจนมั่นใจว่าได้ผลละเลิกผ่านช่วงหนึ่งแล้วก็เรียกว่าสมาธิจนในที่สุดมั่นใจเลยว่าเลิกได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ใช่แปลว่าสมาธิแปลว่านิ่งปัญญาแปลว่าฉลาดนี่มันแปลแล้วมันลอยๆต้องมีบทปฏิบัติว่าได้เลิกบุหรี่อย่างจริงจังตั้งแต่ตั้งใจเลิกตั้งตะบะเลิกเอา3เดือน6เดือนแล้วก็เลิกอย่างจริงจังสักพักตรงที่เลิกอย่างจริงจังนี่เขาเรียกว่าสมาธิแล้วโลกได้รู้ด้วยไม่ใช่เลิกอย่างงมงายหรือเลิกเพราะเชื่อคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเลิกด้วยปัญญาจนที่สุดแล้วได้ทั้งความมั่นใจได้ทั้งความชัดเจนเวทนาที่เป็นตัวเคยติดเคยหลงเคยเป็นทาสเนี่ยมั่นใจตัวว่าโอ้ผมเลิกบุหรี่ได้ละอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนเราลองไปใช้กับเรื่องอื่นเช่นเราจะเลิกเหล้าก็เหมือนกันศีลก็คือตั้งใจเลิกสมาธิก็คือเลิกได้อย่างจริงจังสักช่วงหนึ่งแล้วจนสุดท้ายมั่นใจเลยว่าเลิกได้ไม่ใช่ว่าด้วยความงมงายเลิกได้ด้วยตัวเองนี่ก็คือศีลสมาธิปัญญาเพราะเวลาเราเรียนศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่น่าจะให้คนไทยเนี่ยมีทางออกก็คืออย่าเอาแต่เรียนปริยัติเรียนวิชาการเรียนทฤษฎีมากมายแต่ทั้งผู้ฟังและผู้อธิบายไม่มีบทปฏิบัตินะครับปริยัติปฏิบัติปฏิเวกก็คือเมื่อคุณฟังทฤษฎีแล้วฟังคำอธิบายแล้วเดี๋ยวนี้มีคนอธิบายมากมายแต่จะต้องมีลงภาคปฏิบัติเพราะปฏิบัติได้แล้วดูผลด้วยว่าใจเราพบเจอการทดสอบสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างเรารู้สึกว่าเราสามารถเอาชนะได้แล้วเราชนะเรื่องบุหรี่เราชนะเรื่องเหล้าเราชนะเรื่องการแต่งตัวเราชนะเรื่องความโกรธได้อย่างเป็นขั้นตอนก็คือ1ใน3 2ใน3จนในที่สุด3ใน3อย่างนี้แหละครับเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาที่มีภาคปฏิบัติจริงแล้วเจ้าตัวก็ทำได้จริงด้วยอยากจะให้องค์ความรู้อย่างนี้แพร่หลายไปในทั่วไปโดยเฉพาะผมเองผมก็ได้ประโยชน์จากจุดนี้เพราะไม่เช่นนั้นเจ้าตัวก็จะไม่รู้ว่าเออเราเลิกได้จริงหรือเปล่าความมั่นใจในแต่ละเรื่องเรียกว่าเป็นนิพพานเฉพาะเรื่องไปเป็นอรหันต์เป็นเรื่องๆไปเป็นอรหันต์ในเรื่องบุหรี่เป็นอรหันต์ในเรื่องเล่าเป็นอรหันต์ในเรื่องการแต่งตัวเป็นต้นนะครับ